ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาซึ่งก็ตรงกับวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าวันอัฐมีบูชาคือเป็นวันที่หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว8วันวันปรินิพพานเป็นวันรุ่งอรุณของวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงก่อนปีพุทธศักราช1ปีอนุราธะนักสัตว์เลิกอันนั้นเป็นวันปรินิพพานและหลังจากนั้น8วันก็เป็นวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าถ้าจะนับตามวันวิสาขบูชาก็ล่วงเลยไป8วันก็คือจะไปตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6จะเป็นวันอัฐมีบูชาแต่ถ้าในปีใดมี366วันวันอัฐมีบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันแรม8ค่ำเดือน7แทนวันอัฐมีบูชาก็จะเป็นวันที่คล้ายกับถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วที่มากุฏพันธเจดีย์เมืองกุสินาราแคว้นมัลละประเทศอินเดียในปัจจุบันวันอัฐมีบูชานั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ชาวพุทธมีความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าต้องเสียพระบรมมศาสดาไปเมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาถึงในแต่ละปีพุทธศาสนิกชนก็จะพากันบูชาที่เนื่องในวันสำคัญเพื่อระลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าในวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาจึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานที่ใต้ต้นสาละในราตรีคืน15ค่ำเดือน6พวกเจ้ามัลลกษัตริย์ก็จัดพิธีบูชาพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องหอมต่างๆดอกไม้หอมต่างๆแล้วก็เครื่องดนตรีต่างๆทุกชนิดที่พอจะหาได้ในเมืองกุสินาราทำการบูชาอยู่ตลอด7วันบรรดาเจ้ามัลลกษัตริย์ทั้งหลายต่างก็
ทำพิธีนี้อย่างตั้งอกตั้งใจหลังจากทำการบูชาพุทธสรีระตลอด7วันแล้วในวันที่8ก็จะถวายพระเพลิงแต่ว่าพิธีการถวายพระเพลิงนั้นก็ไม่เป็นไปตามเจ้ามัลละกษัตริย์ทั้งหลายกระทำเพราะว่าพระเพลิงนั้นไม่ยอมติดพระอานนทเถระบอกให้เจ้ามัลละกษัตริย์กระทำต่อพุทธสรีระตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งเอาไว้โดยการใช้ผ้าใหม่ใช้สำลีห่อพุทธสรีระใช้ผ้า500คู่แล้วก็อัญเชิญลงสู่รางเหล็กเติมด้วยน้ำมันหอมแล้วก็มีไม้จันทร์มีดอกไม้จันทร์มีเครื่องหอมทุกชนิดแต่ว่าพอจะจุดไฟหรือว่าถวายพระเพลิงปรากฏว่าพระเพลิงนั้นก็ไม่ติดพระอนุรุทธะเถระที่เป็นพระอรหันต์ก็ได้แจ้งว่าเทวดาทั้งหลายมีความประสงค์จะให้รอพระมหากัสสปะแล้วก็พระภิกษุโมใหญ่ที่กำลังจะเดินทางมาถวายบังคมพระบาทเสียก่อนหลังจากนั้นเมื่อพระมหากัสสปะถวายบังคมพระบาทแล้วเนี่ยไฟก็จะลุกขึ้นเองบรรดาเจ้ามัลละกษัตริย์ก็ทำตามพระเถระได้บอกหลังจากที่พระมหาเถระมาแล้วพระเพลิงก็ลุกขึ้นโดยอำนาจของเทวดาทั้งหลายหลังจากที่พระเพลิงเผาไหม้พุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหมดดับลงไปแล้วพวกมัลละกษัตริย์ทั้งหลายต่างก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดใส่ลงในหีบทองแล้วก็นำไปรักษาไว้ในเมืองกุสินาราส่วนเครื่องบริขารต่างๆของพระพุทธเจ้าก็อัญเชิญไปประดิษฐานในที่ต่างๆพระไตรก็อัญเชิญไปประดิษฐานที่คันธาระบาทก็อัญเชิญไปที่เมืองปาตาลิบุตรบรรดากษัตริย์แฟนต่างๆเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราก็ส่งตัวแทนไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะนำกลับไปสักการะบูชาในแว่นแฟนของตนแต่ก็ถูกบรรดามัลละกษัตริย์ทั้งหลายปฏิเสธทั้งสองฝ่ายจึงมีความขัดแย้งแล้วก็จะทำสงครามกันในที่สุดเหตุการณ์ก็จะบานปลายในเหตุการณ์ที่ขัดแย้งเหล่านั้นก็มีโทนาพราหมณ์เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ที่บรรดาคนเหล่านั้นเคารพนับถือเป็นอย่างมากก็เป็นตัวกลางไกลเกลี่ยความขัดแย้งโดยประกาศในท่ามกลางมัลละกษัตริย์และเจ้า
ครองนครทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นสรรเสริญขันติสรรเสริญสามัคคีธรรมการที่เราทั้งหลายจะมาประหัตประหารแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐย่อมไม่สมควรขอให้ท่านทั้งหลายจงยินดีในการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนแล้วก็นำไปบูชาตามบ้านเมืองต่างๆจะดีกว่าเพราะว่าผู้ศรัทธาในพระพุทธเจ้านั้นมีเป็นจำนวนมากเมื่อโทนพามได้เสนอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนส่วนละเท่าๆกันกษัตริย์ในแต่ละเมืองก็ยอมรับแล้วก็นำพระบรมสารีริกธาตุกลับไปบ้านเมืองของตนเองในพุทธสรีระพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ถูกแบ่งออกไปนั้นกษัตริย์ลิชวีก็ไปสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลีกษัตริย์สากยะก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัสดุ์กษัตริย์โถริยะก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอัลลกัปปะกษัตริย์โกริยะก็ไปสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่รามคามมหาพราหมณ์ก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เวททีปกะกษัตริย์มละเมืองปาวาก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวาพระเจ้าอาชาติศัตรูก็สร้างไว้ที่เมืองราชคฤห์มัลลกษัตริย์ของเมืองกุสินาราก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกุสินารากษัตริย์เมืองโมริยะก็สร้างสถูปบรรจุพระอังคารคืออังคารสถูปไว้ที่เมืองปิภะผลิโทนพราหมณ์ก็สร้างสถูปบรรจุธนานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่เรียกว่าตุมพะที่แปลว่าธนานเรียกกันเจดีย์ที่บรรจุไว้ว่าตุมพะสถูปนี่เป็นเหตุการณ์ในวันอัฐมีบูชาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้ว8วันกษัตริย์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่เลื่อมใสศรัทธาก็ต่างมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปยังเมืองต่างๆเพื่อไปสร้างเจดีย์และให้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุญเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกุศลสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาแล้ว 2,000 กว่าปีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไปประเทศอินเดียก็ได้ไปกราบไหว้บูชาสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่สถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาแล้วก็สถานที่ที่ปรินิพพานทั้ง4แห่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าใครก็ตามที่
ได้ไปทำการสักการะบูชาในสถานที่ทั้ง4แห่งก็จะเป็นทางบุญทางกุศลนำให้สู่สุคติและนิพพานได้ในที่สุดทำไมถึงพระองค์ได้ตรัสอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อใครก็ตามไปกราบไหว้บูชาสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานก็จะเข้าใจถึงสิ่งต่างๆในสัพพะชีวิตของเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สร้างบุญบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนอย่างจะต้องปรินิพพานไปจากโลกและเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ปุถุชนที่สร้างบุญมานิดๆหน่อยๆและชีวิตเราจะเป็นอย่างไรที่สุดของชีวิตของทุกชีวิตก็คือมีเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเพราะใครก็ตามเมื่อไปเห็นสถานที่ที่จริงของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้เหตุการณ์ต่างๆว่าสิ่งเหล่านั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เป็นบ้านเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแต่เวลาผ่านไป 2,000 กว่าปีบ้านเมืองที่เจริญเหล่านั้นเศรษฐีทั้งหลายกษัตริย์ทั้งหลายสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหลายก็ได้อันตรธานหายไปแล้วตามกาลและเวลาและทุกชีวิตก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเราถึงเรื่องไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเราก็มีแต่เรื่องทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องไม่ใช่ตัวตนเกิดมาแล้วก็หายไปพระพุทธเจ้าหายไปจากโลกเมืองต่างๆที่เจริญรุ่งเรืองก็หายไปจากโลกเหลือแต่ซากปรักหักพังให้เห็นและอีกไม่กี่พันปีข้างหน้าซากปรักหักพังก็จะไม่มีให้เห็นแต่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องถือเอาการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นประพฤติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ก่อนจะปรินิพพานพระองค์ก็ประทานโอวาทหรือคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเอาไว้ว่าอามันตยามิโวภิกขเววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสมบัติธรรมชิ้นสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ประทานเอาไว้ให้กับมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทางที่ไปสู่สุคติพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสชี้เอาไว้แล้วว่าจะต้องทำด้วยทานศีลและการเจริญจิตภาวนานั่นแหละเป็นทางของสุคติและนิพพานในที่สุดและเว้นจากอกุศลท
ทางที่เป็นบาปที่จะทำให้เราไปสู่ความทุกข์ความยากก็คือทุกขติหลักธรรมและเหตุการณ์ในวันอัฐมีบูชาอาตมาภาพก็นำมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังก็เพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร